สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอาหารประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของ10ประเทศอาเซียนกันนะคะประเทศไทยหรือที่เมื่อก่อนเรียกกันว่าประเทศสยามมีคำทักทายคือสวัสดีประเทศไทยมีอาหารประจำชาติคือต้มยำกุ้งและมีสัตว์ประจำชาติคือช้างไทยสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือวัดพระศรีรัตนศาสดารามประเทศอินโดนีเซียมีคำทักทายคือสลามัตเซียงประเทศอินโดนีเซียมีอาหารประจำชาติคือกาโดกาโดและมีสัตว์ประจำชาติคือมังกรคอมโบโดสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือรัมบานันและมหาสมุทรบุรพุทโธประเทศมาเลเซียมีคำทักทายคือสลามัตดาตังประเทศมาเลเซียมีอาหารประจำชาติคือนาซิเนมักและมีสัตว์ประจำชาติคือเสือโคร่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือตึกเปโตรนัสประเทศฟิลิปปินส์มีคำทักทายคือกูมุสตาประเทศฟิลิปปินส์มีอาหารประจำชาติคืออโดโบและมีสัตว์ประจำชาติคือนกอินทรีฟิลิปปินส์ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือป้อมซานดิเอโกประเทศสิงคโปร์มีคำทักทายคือหนีห่าประเทศสิงคโปร์มีอาหารประจำชาติคือลักซาและมีสัตว์ประจำชาติคือสิงโตค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือเมอร์ไลออนประเทศบูไนมีคำทักทายคือสลามัตดาตังประเทศบูไนมีอาหารประจำชาติคืออัมบูยักบรูไนไม่มีสัตว์ประจำชาติค่ะสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือมัสยิดทองคำประเทศเวียดนามมีคำทักทายคือซินเจาประเทศเวียดนามมีอาหารประจำชาติคือปอเปี๊ยะเวียดนามและมีสัตว์ประจำชาติคือมังกรสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคืออ่าวฮาลองประเทศลาวมีคำทักทายคือสบายดีประเทศลาวมีอาหารประจำชาติคือสลัดหลวงพระบางและมีสัตว์ประจำชาติคือช้างสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือประตูไซประเทศพม่ามีชื่อเรียกทางอาเซียนว่าเมียนมามีคำทักทายคือมิงกะลาบาประเทศพม่ามีอาหารประจำชาติคือปลาเผ็ดและมีสัตว์ประจำชาติคือเสือโคร่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์ชเวดากองประเทศกัมพูชาหรือที่อาเซียนเรียกว่าแคมโบเดียมีคำทักทายคือซัวสเดประเทศกัมพูชามีอาหารประจำชาติคืออาม็อกและมีสัตว์ประจำชาติคือกรูปีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญคือนครวัด